ครับร้านไปประดับยนต์นครสวรรค์นะครับนี่เรากับรีโวนะครับตัวนี้ก็เป็นรุ่น E นะครับไม่มีจอมานะครับมีการติดกล้องรอบคันด้วยนะครับใส่จอ Android 10นิ้วนะครับรุ่นนี้เป็นรุ่น2มิตินะครับกล้องหน้ากล้องข้างนะครับกล้องรุ่นนี้เป็นรุ่น2มิติ Super HD นะครับก็เป็นรุ่นที่กลางคืนชัดด้วยนะครับเน้นเรื่อง Night Vision ด้วยแม้ว่าจะเป็น2มิตินะครับเป็น2มิติรุ่นใหม่นะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นจอ Android 10นิ้วนะครับเป็นรุ่นสเปคเริ่มต้นนะครับก็เล่นพวก Google Map YouTube นะครับได้ปกตินะครับก็ข้อดีนะครับของพวกจอ Android นะครับดู YouTube ได้นะครับดูทีวีออนไลน์ได้มี Google Map นะครับแต่ว่าวันนี้เราไม่ได้มาเสนอเรื่องของตัวจอ Android นะครับเรามาเรื่องของกล้องรอบคันรุ่นใหม่นะครับตัวนี้จะเป็นแบบ2มิตินะครับ Super HD นะครับไฟเลี้ยวซ้ายนะครับก็จะเป็นภาพจากกล้องรอบคันด้านซ้ายนะครับแล้วก็ภาพจากซุ้มล้อหน้าซ้ายนะครับถ้าไม่เห็นตัวของไอ้ยางเห็นไหมฮะเห็นฟุตบาทนะครับตบไฟเลี้ยวขวาครับเราก็จะได้ภาพจากด้านขวานะครับแล้วก็เมื่อใส่เกียร์ถอยหลังนะครับก็จะออโต้นะครับพร้อมเส้นกะระยะนะครับเราถอยให้ดูได้นะครับปึ๊บนะฮะตัวนี้ก็รุ่นนี้ก็ไม่แพงนะครับเป็นรุ่นซุปเปอร์เซฟนะครับผมช่วยให้ลูกค้าเนี่ยถ้าแบบว่าต้องการติดตั้งกล้องรอบคันแบบนี้นะครับผมในราคาประหยัดนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับตอบโจทย์นะครับแล้วก็ยังมีเรื่องของการบันทึกด้วยนะครับเดี๋ยวผมให้ดูนะครับเดี๋ยวเราไปเดินหน้านะครับเราจะดูว่านะครับใช้งานยังไงนะครับเวลาเดินหน้านะครับใส่ไฟพาหมากได้เลยนะครับภาพจากกล้องก็จะติดนะครับดูที่นะครับเห็นไหมฮะด้านหน้าเห็นไหมฮะตรงนี้เนี่ยเราก็ถ้าเป็นกล้องหน้าปกตินะไม่ดูกล้องนี้นะก็จะกะลำบากแต่ถ้าอย่างเงี้ยเราเห็นเลยนะครับเห็นได้เลยนะครับโอเคกลับไปตัว P นะครับแล้วก็ใส่ไฟพาใหม่1รอบครับตัวกล้องก็จะกลับไปที่ระบบเดิมนะครับตัวกล้องก็จะให้เป็นรีโมทแบบนี้มานะครับตัวนี้เป็นกล้องรอบคันของ Vivo นะครับรุ่นใหม่นะครับผมกดปุ่มเมนูนะครับเรียกกล้องขึ้นมานะครับเราจะไปดูพวกวิดีโอย้อนหลังนะครับเราจะเข้าในโหมดเรคคอร์ดนะครับเข้าไปที่เรคคอร์ดlist นะครับเนี่ยก็จะมีตารางเวลานะครับตารางเวลาปกตินะครับนะครับเมื่อกี้ที่เราทำการถอยหลังและเดินหน้านะครับกล้องหน้ากล้องหลังนะครับซ้ายขวานะครับครบเลยนะครับลูกค้าก็สนใจนะครับติดตั้งงานแบบนี้นะครับมีกล้องรอบคันนะครับพร้อมฟังก์ชันบันทึกด้วยนะครับแล้วก็จอ Android นะครับจริงๆก็สามารถติดตั้งได้กับจอเดิมของรถ Revo ที่เป็นตัวท็อปสามารถทำได้นะครับถ้าลูกค้ามีจอมาอยู่แล้วก็ทำได้นะครับก็ลูกค้าต้องการการติดตั้งแบบนี้นะครับติดต่อร้านเพชรประดับยนต์นครสวรรค์นะครับ0882863189นะครับรายละเอียดอยู่ใต้คลิปหมดแล้วนะครับสวัสดีครับ